จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 หลังคว้าแชมป์ลีกเอิงกับโมนาโกในฤดูกาล2016-2017 เบนาร์โดซิลวาก็ย้ายมาสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้มันเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจังหวะชีวิตอย่างรวดเร็วมากเฉลิมฉลองความสำเร็จใหญ่ที่สามารถโค่นปารีสแซงต์แชร์แมงได้ไม่ทันไรก็ต้องแพ็คกระเป๋ามาเล่นในอังกฤษช่วงดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวโมนาโกภายใต้การสร้างทีมของเลโอนาร์โดชาดิมกุนซือและลุยส์คัมโปสผู้อำนวยการซึ่งมีส่วนสำคัญในการจัดสรรหานักเตะกระจัดกระจายแตกสั้นไปคนละทิศทางเป็นนาโดเล่าว่ารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของคัมโปสที่ช่วยขัดเกลาเขาจนกลายเป็นแข้งระดับคุณภาพผู้เล่นโมนาโกที่รับการปลูกปั้นจนแสงสปอตไลท์สาดเข้ามาหลายคนโดนท็อปทีมในยุโรปกระชากไปทีละคน2คนเบนจามิน เมนดี้ที่เวลานั้นได้รับการยกย่องในฐานะแบ็คซ้ายจอมทะลุทะลวงและมาเดโรซิวากอดคอกันย้ายสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้โดยโมนาโกรับค่าเลี้ยงดูไปเกือบ100ล้านปอนด์นอกจากนั้นยังต้องเสียเตียมูเอ บากาโยโก้กองกลางห้องเครื่องไปให้กับเชลซีที่สำคัญคือยอมให้แป๊ะแชร์ฉกเคลียนเอ็มปาเป้ไปจนได้เพราะต้านทานข้อเสนออันเย้ายวนใจไม่ไหวจริงๆแม้จะเป็นการยืมตัวก่อนในซีซั่นแรกก็ตามซึ่งหากนับรวมค่าตัวเอ็มปาเป้ที่จ่ายอย่างเป็นทางการในซีซั่นถัดมาตัวเลขจากการขายผู้เล่นโมนาโกในซัมเมอร์2017น่าจะเหยียบ300ล้านปอนด์เลยทีเดียวคิดดูว่ามูลค่ามหาศาลแค่ไหนซีซั่นถัดมาก็ขายฟาบินโญ่ไปให้กับลิเวอร์พูลกำเงินแน่นๆราวๆ42ล้านปอนด์ตัวมาเริ่มมาก็ย้ายไปสู่แอตเลติโกมาดริดด้วยเช่นกันแต่การสร้างแข้งระดับคุณภาพโดยใช้ระยะเวลาสั้นมันเป็นภารกิจที่โหดหินไม่มีทางเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งนั่นคือความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้รากฐานของโมนาโกคือการมีทีมมองที่ยอดเยี่ยมทีมสรรหานักเตะที่แข็งขันทำการบ้านอย่างหนักมีคอนเนคชั่นมากมายซึ่งต้องให้เครดิตคัมโปสในบทบาทผู้อำนวยการคัมโปสทำงานให้โมนาโก3ปีเต็มซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เล่นหลายคนได้รับการพัฒนาอย่างดีแสดงให้เห็นฝีมือเลยว่านี่คือผู้อำนวยการเบอร์ต้นๆที่นักฟุตบอลจะต้องจับตาเมื่อย้อนกลับไปดูก่อนหน้านั้นคัมโปสเคยทำงานให้กับเรอัลมาดริดในตำแหน่งสเกาต์และทีมวิเคราะห์แทคติกคนที่ส่งเทียบเชิญมายังคัมโปสเพื่อมาช่วยสนับสนุนมาดริดก็คือโจเซ่มูรินโญ่ที่รู้ถึงความสามารถดีคนประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องโฆษณาหรือตกเป็นเป้าหมายของสื่อให้เสียเวลาวงการนี้ไม่ได้ใหญ่โตกว้างขวางต่างก็รู้จักกันดีพอหนึ่งในคนที่เคยร่วมงานด้วยกันก็คือไอเตอร์การันกาอดีตแข้งราชันชุดขาวซึ่งภายหลังก็หันมาเอาดีงานโค้ชการันกาเล่าให้ฟังว่าคัมโปสมีทั้งฝีมือและมากความสามารถแค่ไหนใครที่ได้ทำงานด้วยย่อมซึมซับความจริงนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกที่ชื่อของเขาเชื่อมโยงกับเชลซีเอซิมิลานหรือทีมใหญ่ทั่วไปเมื่อคุณมองดูนักเตะที่เขาเซ็นสัญญาที่โมนาโกและลิวความแตกต่างกันของมูลค่าก่อนมากับภายหลังนั่นแหละชัดเจนที่สุดแล้วหลังออกจากโมนาโกในปี2016คัมโปสไม่ได้เลือกสโมสรใหญ่ในยุโรปเป็นป้ายต่อไปเขาตัดสินใจรับงานผู้อำนวยการกีฬาของลิวซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเพราะอย่างที่รู้กันว่าก่อนหน้านั้นเขาสร้างชื่อไว้ด้วยการซื้อผู้เล่นมาอีกราคาแต่ขายได้กำไรมหาศาลอย่างที่การันก้าว่าเอาไว้เบนาร์โดซิลวาจากเบนฟิก้า15ล้านยูโรดีเอมูเอ บากายูโก้จากแรนซ์8ล้านยูโรฟาบินโญ่จากลีโออาร์ฟ6ล้านยูโรโตมาเลอมาจากลอง4ล้านยูโรเบนชามิน เมนดี้จากมาร์เซย์13ล้านยูโรทั้งหมดล้วนช่วยให้โมนาโกประสบความสำเร็จอย่างงดงามก่อนปล่อยไปได้เงินใหญ่หลายเท่าตัวต้องตัดสินใจรับงานที่ริวมันเหมือนมีสคริปต์เขียนไว้ไม่มีผิดเพราะบอร์ดบริหารริวเพิ่งแต่งตั้งมาเซโลเบียลซ่ามารับงานกุนซือทั้งสองคนนี้มีนิสัยคล้ายกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจตัวเองสูงปรี๊ดอีโก้มาเต็มร่วมถึงแนวยอมหักไม่ยอมงอฉะนั้นมันจึงเหมือนน้ำกับน้ำมันที่ยากจะเข้ากันต้องให้เป็นของเหลวเหมือนกันก็ตามสุดท้ายเบียลซ่าทำงานได้ไม่กี่เดือนก็ต้องแยกย้ายนอกจากทะเลาะ กับบอร์ดแล้วก็ยังไม่ลงรอยกับคัมโปสอีกด้วย
แต่สถานการณ์ของเรือช่วงดังกล่าวก็น่าเป็นห่วงสภาพการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแคมโปนี่แหละคือเบื้องหลังสำคัญในการฟื้นฟูเขาใช้เงินไปแค่ 8.9 ล้านยูโรในซัมเมอร์2018โดยคว้าผู้เล่นอย่างโจเซ่ฟอนเต้มาฟรีเซกี้เซลิก 2.5 ล้านยูโรโจนาธานอิโคโน่5ล้านยูโรโจนาธานแบมบ้าฟรีและลาฟิเอเรอัลฟรีในขณะเดียวกันนิโคลัสเปเป้และวิกเตอร์โอซิมเฮนก็เป็นผลผลิตจากการเจรไนของแคมโปสนั่นยังรวมถึงคริสตอฟเกาเย่ที่กลายเป็นกุญสือที่น่าจับตามองในเวลานี้ก็มาจากการเฟ้นหาของแคมโปสเพื่อให้มาคุมบังเฮียนริวเช่นเดียวกันแคมโปสออกจากริวในช่วงปลายปี2020หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเจ้าของทีมทำให้ชื่อของเขาพัวพันกับทีมชั้นนำที่ต้องการหาผู้อำนวยการมือฉมังไปช่วยอย่างต่อเนื่องเขาปล่อยเว้นวรรคช่วงหนึ่งแล้วตัดสินใจรับงานกับทีมใหญ่อย่างปารีสแซงต์แชร์แมงเพื่อมาแทนที่เรอัลมาดริดที่เพิ่งโดนปลดออกไปด้วยเป้าหมายพัฒนาทีมตามแนวทางที่ชัดเจนกว่าที่เคยเป็นอยู่ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่แบชแชร์จะมีชื่อโยงกับโจเซ่มูรินโญ่และคริสตอฟเกาติเย่ที่มีโอกาสเป็นกุญสือคนใหม่เนื่องจากทั้งคู่แนบแน่นกับคัมโปสมากๆโดยเฉพาะมูรินโญ่ที่เคยบอกว่าเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันแต่ที่ทำให้ใครต่อใครจับตามองก็คือวิธีการทำงานในแบบฉบับของคัมโปสจะเข้าลงรอยกับนโยบายของผู้บริหารแบชแชร์หรือไม่เขาเองเป็นคนเฮียบและใจร้อนพอสมควรเมื่อต้องมาปะทะกับขาใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลอย่างนัสเซอร์อัลเคเลฟี่จะเป็นเช่นไรนั่นยังต้องรวมถึงการทำงานกับบรรดาซูเปอร์สตาร์ของวงการไม่ว่าจะเป็นลีโอเนลเมสซี่เนย์มาร์คิเลนเอ็มบัปเป้อีกด้วยโอเคอยู่ว่าลายหลังพอจะคุ้นเคยกันมาก่อนตั้งแต่อยู่โมนาโกแต่นั่นมันเรื่องของอดีตซึ่งไม่รู้ว่าจะกระทบมาถึงปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนนับจากนี้ไปคงได้แต่ติดตามกันต่อไปพอหากประเมินจากผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่แล้วคาดว่าปารีสแซงต์แชร์แมงคงไม่เหมือนเดิมนักแต่ครั้งนี้จะเป็นการเดิมพันด้วยชื่อเสียงของแคมโปสที่สั่งสมมาอย่างยาวนานอย่างแท้จริงดิดิเย่เดชองเทรนเนอร์ทีมชาติฝรั่งเศสเผาทุ่งลาเวนเดอร์ของเชลซีที่หวังเซ็นสัญญากับปากาลังชูสควินเดจากเซบีย่าเมื่อบอสตราไก่ระบุว่านักเตะเจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเข่าจำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดส่งผลให้พักฟื้นหลายเดือนยากที่ทีมไหนจะเสี่ยงซื้อมาร่วมทัพในซัมเมอร์2022สควินเดเพิ่งเตะครั้งแรกในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเอที่แพ้โครเอเชีย 0-1 เมื่อวานนี้และปรากฏภาพที่น่าเจ็บปวดเมื่อเจ้าตัวลงไปนอนกุมหัวเข่าขวาอย่างทุรนทุรายส่งผลให้แข้งวัย23ปีโดนถอดออกในช่วงพักครึ่งและให้เบนจามินปาวาลงเล่นแทนส่วนเดชองก็แจ้งความคืบหน้าหลังแมตช์ว่าคุนเดเจ็บเรื้อรังที่กล้ามเนื้อหลังขอบขวาแต่ปัญหาเที่ยวล่าสุดคือสัญญาณบ่งบอกว่าอย่าฟื้นให้ผ่าตัดรักษาจะดีที่สุดผมทราบเป็นอย่างดีเกี่ยวกับสภาพร่างกายของมอนันเมื่อคืนวันอังคารนี้ในเวลาท้องถิ่นเขาต้องแทรกคิวเข้ารับการผ่าตัดเพราะมอนันต้องเผชิญปัญหาที่กล้ามเนื้อหัวเข่ามาหลายเดือนแล้วแน่นอนมันส่งผลต่อการเจรจาที่เชลซีวาดแผนให้กุนเด้เป็นกองหลังลำดับต้นๆในช็อตลิสต์จำเป็นจะต้องเบนเข็มหาตัวอื่นเช่นอเล็กซานโตบาโซนีและมิลานเซคริเนียของอินเตอร์มิลานหรือเพสเนลคิมเพมเบ้ของปารีสแซงต์แชร์แมงปารีสแซงต์แชร์แมงเพิ่มข้อเสนอเป็น60ล้านยูโรโดยหวังให้อินเตอร์ยอมปล่อยตัวมิลานเซคริเนียออกมาก่อนหน้านี้กาเซต้าเดโลสปอร์ตรายงานว่าแบชแชร์ได้ยื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรให้กับงูใหญ่พิจารณาแต่สโมสรดังอิตาลีปฏิเสธเงินดังกล่าวแชมป์ลีกเอิงล่าสุดยังคงไม่ยอมแพ้เมื่อทางคอร์ลีเอเล่เดลสปอร์ตเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าแบชแชร์เพิ่มข้อเสนอเป็น60ล้านยูโรเพื่อแลกกับการคว้าตัวแนวรับสโลวาเกียมาครองรายงานเผยต่อไปว่าแบชแชร์จริงจังในเรื่องนี้อย่างมากโดยทีมมองแข้งวัย27เป็นกำลังเสริมคนสำคัญในแนวรับสำหรับสู้ศึกฤดูกาลหน้าทั้งนี้สื่ออิตาลียังเผยความคืบหน้าในทีมซานซิโลโดยมีรายงานว่าอินเตอร์กำลังมองหาตัวแทนสกรีนยานซึ่งมีชื่อของเบรมแมร์นารับเตเรโนอยู่ในข่ายและนักเตะชาวบราซิลรายนี้มีข่าวกับเนรัสซูรี่มานานแล้ว